ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาในการทำเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลเครื่องปั้นสีเขียวที่มาจากธรรมชาติโดยการทำเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลนั้นเป็นภูมิปัญญาไทยที่ได้สั่งสมและสืบทอดฝีมือในเชิงช่างจากบรรพบุรุษชาวไทยใหญ่ของเรามาเป็นเวลานานจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลแต่ละชิ้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือตัวของผลิตภัณฑ์นั้นจะมีสีเขียวไข่กาเนื้อแตกลายงาลวดลายสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเป็นมาของวัฒนธรรมที่สำคัญงานทุกชิ้นได้ผลิตขึ้นด้วย2มือที่อาศัยประสบการณ์และความชำนาญผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้คุณภาพไม่มีสารเคมีเจือปนและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเครื่องปั้นศิลาดลที่เห็นอยู่นั้นมาจากกระบวนการปั้นที่แตกต่างกัน2แบบซึ่งแบบแรกจะเป็นการปั้นด้วยมือเหมาะกับการปั้นภาชนะและปั้นรูปต่างๆตามจินตนาการมากกว่าการปั้นแบบที่2คือแบบหล่อสลิปหรือหล่อด้วยเบ้าหลังจากการปั้นหรือขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วก็จะทิ้งไว้ให้แห้งตามธรรมชาติและเข้าสู่กระบวนการนำชิ้นงานเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ800องศาเซลเซียสผ่านการตรวจสอบคุณภาพและนำไปตกแต่งเขียนลวดลายให้สวยงามจากนั้นนำชิ้นงานไปชุบน้ำเคลือบซึ่งขั้นตอนนี้เองที่จะทำให้ชิ้นงานมีสีเขียวไข่กาแตกลายงาตามที่เราเห็นและนำไปเผาอีกครั้งเป็นเวลา 10-12 ชั่วโมงก็จะได้เครื่องปั้นที่ทนทานและสวยงามคงเอกลักษณ์ของความเป็นเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลโอท็อป5ดาวที่เรื่องชื่อของไทยเครื่องปั้นดินเผาทุกชิ้นสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในด้านช่างของบรรพบุรุษไทยซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำเครื่องปั้นดินเผาประกอบกับจินตนาการของผู้ปั้นทำให้สามารถผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้นได้อย่างสวยงามและมีคุณค่าพร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดและวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยลงในชิ้นงานอีกด้วยแนวคิดมีอยู่4อย่าง 1. ต้องมีวิถีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความเป็นตัวตนของตัวเองหรือความเป็นไทยแนวคิดตรงนี้แหละก็สามารถปั้นรูปแบบยังอยู่ใน4ข้อนะเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องปั้นในเชิงของโมเดิร์นเลยเราถึงอิงอยู่4ข้อมีวิถีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความเป็นไทยปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลได้มีการพัฒนารูปแบบลวดลายและกรรมวิธีการผลิตให้มีน้ำหนักเบาเพื่อสะดวกในการขนส่งไปต่างประเทศและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นศิลาดลที่สำคัญอาจารย์พงษ์ลักษณ์ยังได้เผยแพร่ภูมิปัญญาดังกล่าวให้ก้าวไกลสู่นานาประเทศอีกด้วยเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลนับว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าทางด้านความสวยงามและหัตถศิลป์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และถ่ายทอดแก่บรรพชนรุ่นหลังต่อไปตอนนี้ผมมีความสุขกับชีวิตที่นี่มีความสุขอยู่กับงานที่ผมทำแม้ว่าอาชีพนี้จะไม่ได้ทำให้ผมมีหน้ามีตาในสังคมเหมือนอย่างที่ใครๆต้องการแต่วันนี้ผมขอแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไปนับจากวันนี้และทุกลมหายใจของผมก็พอ